นี่คือ Yamaha NMAX ใหม่ที่คนไทยจะไม่ได้ใช้เพราะมันคือ2025 NMAX 125เวอร์ชันขายยุโรปเปิดตัวแล้ววันนี้ก่อนเข้างานอีกมา2024สำหรับ NMAX 125คันนี้ครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นการหยิบยกใบหน้าค่าตามาจากตัว NMAX Turbo ที่เปิดตัวไปแล้วในอินโดนีเซียแต่คนยุโรปจะไม่ได้ใช้เครื่องบูคอ155 VVA เขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์บูคอ125ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5 Plus 10ดังนั้นครับในส่วนของชุดชามไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีเพราะคนไทยเราจะได้ใช้เป็นเวอร์ชั่น155ซึ่งต้องมารอดูกันครับว่าจะเปิดมาทั้ง2สเปคที่เป็นชามไฟฟ้าแล้วก็ชุดชามปกติหรือเปล่าสำหรับฟีเจอร์ไฮไลท์อื่นๆที่ยังน่าสนใจครับก็จะมีทั้งในส่วนของชุดกุญแจคีย์เลสลิ้นชักฝั่งซ้ายครับเป็นแบบเปิดโล่งมาพร้อมกับพอร์ตจ่ายไฟให้แบบ Type C ทางด้านขวาลิ้นชักสามารถปิดล็อกได้ตัวจอนะครับในรุ่นปกติเนี่ยจะเป็นจอแบบดิจิตอล LCD แต่อีกรุ่นนึงก็คือตัว TechMac เขาจะอัปเกรดจอให้เป็นจอ2ชั้นแบบ Yamaha XMAC ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Garmin Street Cord ได้และในรุ่น TechMac นี้ครับเขาจะมากับเบาะหนังแบบพิเศษรวมไปถึงสีตัวถังพิเศษสีตัวถังเทาดำตัวรูปลักษณ์ดีไซน์ครับเขาจะได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ใหญ่ T-Mac ซึ่งจะใช้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ตรงกลางแล้วก็เส้นไฟจะเป็นเส้นไฟแบบ LED เส้นสายมีความฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเรียกได้ว่าทำเราเกือบตกใจเลยครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นการเปิดตัว XMAC โฉมใหม่แต่ไม่ใช่เพราะมันคือน้องเล็กของ Max Series ก็เอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor Rival ให้พวกเราด้วยตอนนี้ทีมงานเราเตรียมที่จะเข้างาน IGMA 2024เตรียมรออัปเดตข่าวสารกันแบบสดๆร้อนๆได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor Rival วันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ